วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารบรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานีครับร้านนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขามีเอกลักษณ์ตั้งแต่บรรยากาศของร้านครับซึ่งเป็นบ้านของชาวมอญสมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับมาพูดถึงเมนูอาหารของร้านนี้นะครับก็จะเน้นเป็นเมนูอาหารไทยและที่โดดเด่นนะครับก็คืออาหารรามันซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญที่ต้องบอกว่าหาทานค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ทางร้านจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมานำเสนอทางรายการบ้างครับกับร้านที่มีชื่อว่าบ้านรามันครับตามผมไปชมเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้จัดการร้านบ้านรามันนะครับคุณพิมชยาทิพยธรรมรัตน์หรือว่าพี่แหม่มครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะแล้วก่อนอื่นให้พี่แหม่มพูดถึงร้านอาหารบ้านรามันครับผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นรายการว่าเป็นร้านบรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและที่สำคัญเป็นบ้านของชาวมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่เล่าถึงบ้านรามันสักนิดนึงครับพี่แหม่มครับค่ะที่มาของบ้านรามันก็คือเนื่องจากบ้านเราเป็นคนมอญ นะคะวัฒนธรรมก็วิถีชีวิตแบบมอญ นะคะมอญกับรามันก็คือภาษาเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตัวจังหวัดปทุมธานีที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เพราะว่าวิถีของคนมอญเนี่ยค่ะเราจะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสมัยก่อนนะคะบ้านนี้ตั้งมา200กว่าปีแล้วค่ะนานมากแล้วก็ถูกปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณน้าเนี่ยค่ะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็มีความชำนาญในเรื่องการทำอาหารเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นมอญของเราให้ดำรงอยู่นะคะแล้วก็ทำยังไงที่จะดูแลบ้าน200ปีของเราให้อยู่ต่อไปให้ลูกหลานต่อไปได้คนได้มาเยี่ยมชมนะคะไม่เก็บไว้คนเดียวครับผมก็เลยกลายมาเป็นร้านบ้านรามันค่ะเราเปลี่ยนเป็นร้านอาหารนี่นานหรือยังครับนี่ยังครับก็10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีค่ะคนต้องบอกว่าผมเชื่อว่าผมมองว่าเป็นอาหารรามันเป็นอาหารที่หาทานค่อนข้างยากโดยส่วนตัวผมก็อาจจะเคยผ่านตาอาจจะเคยได้ทานบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทานแน่นอนคนที่เขาเข้ามาที่บ้านรามันเนี่ยเขารู้จักอาหารรามันบ้างไหมครับก็มาแล้วก็อยากจะชิมทั้งอาหารไทยอาหารมอญ นะคะก็มีให้เขาแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นอาหารมอญก็เป็นข้าวแช่น้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมคือมันอาจจะใกล้เคียงแกงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางเมนูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยทานแต่บางคนที่แบบโอเคอาจจะแบบเคยได้ทานผ่านมาบ้างแต่ถ้ามาที่นี่ต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับเลยเพราะว่าเป็นสูตรของคุณน้าที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศแต่มีฝีมือในอาหารมอญนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้บ้านรามันมีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างครับพี่แหม่มครับแนะนำทีละเมนูเลยครับค่ะก็อยากเริ่มจากแกงมะตาดนะคะมะตาดครับคุณผู้ชมครับมะตาดหลายคนอาจจะไม่รู้จักวันนี้หยิบมาให้ดูพี่แหม่มหยิบมาเตรียมไว้แล้วสำหรับคนที่จะนึกไม่ออกว่ามะตาดมันคืออะไรไม่ใช่มัสตาร์ดคือมะตาดมะตาดมันเป็นอย่างนี้ฮะค่ะเป็นผลมะตาดที่ต้นมะตาดนี้จะอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันนะคะ คนมอญก็หยิบผลไม้หยิบผักอะไรแถบๆที่มันขึ้นอยู่รอบบ้านเนี่ยค่ะมาทานซึ่งมะตาดนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่คนมอญเนี่ยก็หยิบผลมาทำครับผมค่ะนี่คือผลมะตาดหรือว่าดอกของมะตาดนะครับตัวนี้นะครับนำออกมาเป็นแกงแกงออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าก็คือแกงมะตาดถูกไหมครับด้านนั้นคือแกงมะตาดเป็นแกงกึ่งแกงส้มค่ะใส่กะทินิดหน่อยมีน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับปรุงออกมารสชาติทานกับหมูแดดเดียวหรือ
เนื้อแดดเดียวหรือปลาหรือก็ได้ค่ะนี่แหละครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูหรือว่าที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ทานในเมืองทั่วไปก็นี่คือต้นตำรับนี่คือแกงมะตาดครับเมนูแรกเมนูต่อไปครับนี่มีเรื่องเล่าทีนี้เราอยากได้ผักอันนี้ก็เป็นแกงกระเจี๊ยบรามันเหมือนกันค่ะกระเจี๊ยบรามันนี่คนมอญก็เป็นพืชที่อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันแล้วคนมอญก็ปลูกกันปกติแล้วถ้าพูดถึงกระเจี๊ยบเนี้ยคนก็จะรู้จักกันดีแต่ว่า คนไทยอาจจะไม่รู้จักครับค่ะเราก็เอามาทำเป็นแกงต้มจืดมานะคะแกงจืดกระเจี๊ยบแกงจืดกระเจี๊ยบเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบรามันกระเจี๊ยบรามันครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่เคยทานเหมือนกันอร่อยค่ะแต่ได้กลิ่นมันจะหอมใบกระเจี๊ยบมากเลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่เห็นแล้วแบบมีแค่ใบกับฝากแล้วทำออกมาแล้วมันจะอร่อยเพราะว่ามันมีเทคนิคว่าทำยังไงไม่ให้มีเมือกเพราะว่ากระเจี๊ยบฝากเนี่ยมันจะมีเมือกเราก็ต้องมีความชำนาญพิเศษในการที่จะทำแกงอันนี้ค่ะต้องมีเทคนิคด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วก็มาน้ำพริกรามันอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนสูตรที่ปู่ย่าตายายทำที่บ้านนี้เลยอันนี้น่าทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือน้ำพริกรามันลูกค้ามาก็แบบว่าสั่งอันนี้ถ้ามาที่บ้านรามันไม่ทานชุดนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าลืมอยู่มานี่ถือว่าผิดเลยยังไงมาต้องมาทานนะครับน้ำพริกรามันพี่แหม่มบอกนำเสนอมากเลยครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุ้งเต้นรามันซึ่งอยู่ริมแม่น้ำคนก็จะถามว่ามีกุ้งไหมมีกุ้งไหมค่ะถ้ามาปทุมกุ้งเต้นแต่ไม่ใช่กุ้งฝอยคนจะคิดว่ามาแล้วจะเป็นกุ้งฝอยเต้นเต้นเต้นไม่ใช่ค่ะแต่ที่ปทุมที่นี่จะเป็นกุ้งที่แบบย่างแล้วก็ปรุงน้ำพริกออกมาค่ะเป็นน้ำพริกแล้วก็ราดในกุ้งอันนี้เป็นกุ้งหัวแก้วใช่ไหมครับใช่เป็นกุ้งน้ำจืดเนี่ยค่ะครับผมเป็นกุ้งนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกมันจะรสมันจัดจ้านมากดูสีก็น่าทานมากแล้วครับผู้ชมครับต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ขอเป็นอันนี้หมี่กรอบนี่ที่แนะนำหมี่กรอบเพราะว่าที่นี่ก็คือเราล้อกับวัฒนธรรมของเราก็คือหมี่กรอบนี่จะถูกทำขึ้นในช่วงของตักบาตรพระร้อยเวลาหลังจากออกพรรษาเนี่ยค่ะชาวบ้านหมู่บ้านเนี้ยค่ะก็จะทำหมี่กรอบขึ้นมาเพื่อจะใส่บาตรพระจะร้อยรูปมาตะบินทบาททางน้ำทางน้ำเราก็จะทำหมี่กรอบเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมต่อวัฒนธรรมของชาวมอญแท้ๆนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยข้าวแช่รามันครับผมข้าวแช่รามันครับคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ทานข้าวแช่หรือว่ารู้จักคำว่าข้าวแช่แต่มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้าวแช่รามันเดี๋ยวให้พี่แมมพูดถึงข้าวแช่รามันว่ามันมีความแตกต่างจากข้าวแช่ที่เรารู้จักทั่วไปยังไงค่ะคือสมัยก่อนตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำข้าวแช่ขายดีหรือไม่ขายดีเพราะแต่ก่อนเนี้ยคือข้าวแช่ชาววังคนจะรู้จักแต่ข้าวแช่ชาววังครับ10กว่าปีเราท้าทายมากเราบอกว่าเราอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารมอญเราจึงทำอาหารข้าวแช่รามันเนี่ยขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนนะไม่มีใครกล้าทำคุณนาก็ยังไม่กล้าว่าจะขายได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมนี้จริงๆนะคะซึ่งมันเป็นประเพณีที่เราใส่ในช่วงเราทำในช่วงสงกรานต์ค่ะ13 14 15ข้าวแช่นี้จะลูกหลานจะต้องกลับมาแล้วก็มาทำข้าวแช่นี้ค่ะแล้วก็นำไปใส่บาตรแล้วก็ไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราเน้นจะพิถีพิถันมากตั้งแต่การหุงข้าวการซาวน้ำจะต้องเอายางข้าวออกให้หมดนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำเดือน12นะคะใส่หม้อไว้แล้วก็หม้อเนี่ยจะต้องเผาด้วยแกลบนี่ก็เป็นแกลบที่ใช้จากแกลบข้าวหอมมะลิครับอาจจะมีความหอมนั้นน้ำเนี่ยพอใส่หม้อดินเข้าไปอบไว้สักนิดนึงเนี่ยค่ะกินเนี่ยมันจะมีความหอมของหม้อดินแค่น้ำเดือน12ผมก็งงแล้วว่าน้ำเดือน12เป็นยังไงแล้วนี่ดูขั้นตอนนี่คือประเพณีนะแล้วคุณยายก็จะบอกว่าเวลาหุงข้าวเนี่ยต้องหุงกลางแจ้งด้วยนะคะต้องหุงกลางแจ้งนี่คือประเพณีของเราเราก็จะทำแล้วก็อาหารแต่ละอย่างก็คืออาจจะแตกต่างกว่าที่อื่นเพราะว่าที่นี่จะใช้เราก็จะไม่ใช้น้ำตาลเราใช้กะทินั้นอย่างหัวไชโป้หรือกระเทียมเนี่ยค่ะก็ค่อยๆผัดไปกับกระเทียมกับกะทิอ่ะนะคะครับผมกะทิเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลานานมากกว่าที่จะ
แห้งกว่าจะได้รสชาติกว่าจะซึมเข้าไปในหัวไชโป้โอ้โหพูดแล้วอยากลองเลยครับคุณผู้ชมครับฟังพี่แหม่มพูดถึงรายละเอียดหรือว่าความพิเศษของเมนูต่างๆที่นำเสนอมาบนโต๊ะนี้นะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นอาหารรามัน 100% นะวันนี้ได้มาถึงต้นตำรับหรือว่าคนที่สืบทอดแม้กระทั่งประเพณีหรือว่าเคล็ดลับต่างๆมาวันนี้มีโอกาสครับครั้งแรกของผมเลยที่ได้ทานอาหารรามันแบบอย่างนี้นะครับปกติก็จะเป็นพวกอาหารทะเลหรือว่าอะไรทั่วไปวันนี้อยากพาผู้ชมมารู้จักกับอาหารรามันให้มากขึ้นนะครับผมขออนุญาตพี่แหม่มนะครับขออนุญาตลองเป็นข้าวแช่ก่อนแล้วกันนะครับข้าวแช่นะครับก็เริ่มด้วยข้าวนะครับพี่แหม่มบอกว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นกับก่อนก็ได้ค่ะต้องทานข้าวก่อนค่ะเข้าไปในปากแล้วก็ตักกับแตกต่างจากที่เคยทานมากผมจำความได้ว่าผมทานข้าวแช่แล้วผมไม่ประสบความสำเร็จกับตัวเอง คือผมทานได้แค่คำเดียวแต่อันนี้ผมสามารถทานได้อีกเพราะว่ากลิ่นผมว่ากลิ่นของข้าวมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนข้าวแช่ที่ผมเคยทานจะเป็นอะไรที่ทานง่ายกว่าแล้วก็กลับผมว่ารสชาติมันอร่อยมากมันนุ่มเมื่อกี้ทานไชโป้แล้วแบบรู้สึกว่ามันอร่อยมากทีเดียวนะครับจริงๆมันมีกลับให้เลือกทานมากเลยอ่ะมีแตงโมฮะใช่ไหมแตงโมค่ะแตงโมก็จะทานอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกะปิค่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้อีกสักอย่างแล้วกันนะคุณผู้ชมครับค่ะกะปินี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการเคี่ยวปั้นออกมาแล้วก็ไปชุบไข่ทอดกะปิมีกลิ่นนิดเดียวจะมีความหวานความหอมเข้มข้นเราพอเสร็จแล้วเราก็มาอบเทียนอีกนะคะอบเทียนให้มันหอมอีกโอ้โหเป็นฟังพี่แหม่มเล่าถึงขั้นตอนในการทำข้าวแช่แล้วก็ได้ทานนะครับคุณผู้ชมข้าวแช่นี้ถือว่าเป็นข้าวแช่ที่ทานได้หลายคำเลือกลองได้หลายอย่างมากกับข้าวแช่ที่รู้จักมาคือมันคนละแบบถ้ามีโอกาสก็ต้องมาลองดูนะครับอันนี้เป็นข้าวแช่รามันลองเอาแตงโมจิ้มกับปลาป่นแล้วก็ทานปลาป่นคืนนี้ใช่ไหมครับจิ้มแตงโมจิ้มค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับปลาป่นค่ะอย่างนี้นะครับค่ะแล้วก็ทานทานเลยนะฮะแปลกเลยฮะตอนโอเคนะฮะพูดถึงว่าแตงโมทานกับปลาป่นนี่ครับผู้ชมครับผมว่าถ้ามีโอกาสมาลองเองดีกว่าผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมเชื่อว่าทานง่ายกว่าข้าวแช่ที่เคยทานข้าวแช่รามันอันนี้ถือว่าทานแล้วโอเคอ่ะมันสามารถเลือกกลับทานได้หลายอย่างถ้าเป็นอันอื่นคืออยากจะลองแต่ว่าทานได้เต็มที่ก็คำหนึ่งหรือว่าสองคำก็ต้องเบรกอันนี้โอเคเลยครับนี่คือข้าวแช่ค่ะข้าวแช่รามันค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่แหม่มครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นกุ้งเต้นรามันนะครับก็จะนำกุ้งมาย่างก่อนนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่แบบว่าปรุงพิเศษขึ้นมาอันนี้รสชาติก็จะแบบแซ่บจัดจ้านแล้วพริกตอนมาแบบพริกขี้หนูสวนด้วยคือมันจะมีความหอมไหมคะพริกขี้หนูสวนเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ซอยมาแบบละเอียดยิบและราดมาบนตัวกุ้งสดๆที่นำมาย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าทานไปแล้วก็ซีซาร์แซ่บมากเลยทีเดียวอย่างนั้นต้องต่อด้วยอันนี้เลยค่ะอันนี้ใช่ไหมครับค่ะสดนี่นะครับผู้ชมครับเป็นแกงกระเจี๊ยบรามันนะครับก็จริงๆแล้วไม่เคยทานเลยบอกตรงๆตักให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็จะมีเดี๋ยวชิมน้ำก่อนก็ได้ครับมันมีรสชาติของใบป่ะครับใบหรือฝักใบมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วความอร่อยของมันก็อยู่ที่ตัวใบกับฝักกระเจี๊ยบที่มันเข้ากันนะมันปล่อยกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาทานฝักกระเจี๊ยบก็อย่างที่บอกว่าถ้าทานเหมือนกับจิ้มน้ำพริกมันก็กรอบๆอร่อยอยู่แล้วแล้วไม่ได้กลิ่นของ
ใบกระเจี๊ยบนะครับผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ามันหอมเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับใส่หมูบะชออันนี้ก็ดับเผ็ดได้สดเพลินๆได้แกงกระเจี๊ยบประมาณครับมาดูเมนูต่อไปนะครับผู้ชมครับเมนูนี้ถ้ามาที่บ้านรามันแล้วไม่ทานไม่ได้นะครับผู้ชมอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกรามันค่ะน้ำพริกรามันนะครับขออนุญาตมือนะครับผมต้องเดาว่ามันตำมากับอะไรมันมีกลิ่นปลาร้าใช่ไหมปลาร้าใช่มันเป็นน้ำพริกนิดปลาร้านิดนิดนึงแต่ว่าเราใช้เนื้อปลาเราโขกจะเป็นเนื้อปลาที่ค่อนข้างที่ถ้าทานมาเนี่ยจะรู้เลยว่าในเนี้ยมันตำมาโดยที่มีเนื้อปลาแบบว่าเหนียวเหนียวอยู่ในนี้นะฮะเป็นปลาช่อนย่างอย่างค่ะแต่มันหอมนะหอมแล้วก็อร่อยมีความละมุนของเนื้อที่ตำมาเป็นเนื้อปลาที่ทานเข้าไปเคี้ยวเพลินมากเลยนี่คือน้ำพริกรามันนี่นะครับเป็นหมี่กรอบที่พี่แหม่มอยากจะนำมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูก็อยากจะเล่าถึงความที่เขาเรียกว่ามีความที่อยากจะสืบทอดประเพณีนี้ให้ยังอยู่มันก็มีเรื่องเล่าความมีกรอบจริงมีกรอบก็คือมีกรอบใครอาจจะเคยได้ทานแต่ว่ามันมีความภูมิใจที่ได้ทำอะไรที่ริมแม่น้ำแบบนี้คือการใส่บาตรนะครับทำของที่มันมีคุณค่าถวายพระมีกรอบเหมือนที่กินมั้งทำยากนะคะเพราะว่ากว่าจะแบบมันต้องใช้เวลาแล้วก็ทิ้งไว้ได้แป๊บนึงอะแล้วทำแล้วก็ใช้ส้มซ่าใส่โรยมันจะมีความหอมมีความหอมมีความเปรี้ยวๆหวานๆค่ะมีส้มซ่าส้มซ่านี่คือมีกรอบครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายก่อนจะเข้าของหวานนะครับอันนี้เป็นแกงที่ต้องบอกว่าไม่เคยทานเลยนะครับเพิ่งจะมารู้จักลูกมาตาดก็ประมาณสัก1ชั่วโมงที่แล้ว ผมก็นะครับก็เป็นแกงมาตาดนะครับใส่กุ้งนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแกงส้มใส่กระทิค่ะมีใบกระเจี๊ยบนี่เห็นมั้ยเพราะว่าดูแกงเขาจะมีกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็มีกุ้งนะครับก็จะมีจะมีพวกกระเจี๊ยบคือเป็นเครื่องปรุงนิดนึงอันนี้มันจะเป็นชูว่าเปรี้ยวนิดเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอ่ะค่ะเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดๆออกเปรี้ยวๆค่ะข้นๆหอมๆมันๆค่ะเนี่ยคือมาตาครับผมคือเป็นอะไรที่เพิ่งทานครั้งแรกแต่รู้สึกว่ามันทานได้อ่ะโอเคโอเคเลยครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆข้นๆมันจะว่ามันจะเหมือนแกงคั่วแกงส้มมาบวกกันคล้ายๆแกงคั่วมีกะทิมันๆแล้วก็มาบวกกับแกงส้มที่มีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับนี่คือแกงมาตาคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของหวานของบ้านรามันบ้างนะครับปกติเราก็เสิร์ฟแบบนี้เลยไหมครับพี่หนุ่มไม่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของดอกบัวเมืองปทุมว่าเป็นเมืองของดอกบัวนะครับผมอันนี้เป็นลูกตาลค่ะลูกตาลลอยแก้วนะคะอันนี้ก็คือบางคนลูกค้ามาแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นสีน้ำตาลเขาเคยกินแต่แบบสีขาวๆอันนั้นคือเขาไม่ได้เคี่ยวอะไรเลยแต่ที่นี่เป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์นะคะครับคือกว่าจะได้ลูกตาลลอยแก้วนี่คือเราต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการที่เอามาหั่นเสร็จเรียบร้อยเอาใส่เคี่ยวกับน้ำตาลเคี่ยวไปเรื่อยๆหอมมากเลยฮะเนี่ยน้ำตาลทรายแดงนะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำความหวานนี่มันเข้าไปในเนื้อของลูกตาลครับผมถ้าทานที่เนื้อของลูกตาลเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความกรอบแล้วก็มีความหวานแล้วก็หอมมากนี่ลูกตาลลอยแก้วมันอยู่ที่
เขาเรียกว่าความพิถีพิถันในการทำนั่นเองนะฮะหลายชั่วโมงกว่าจะได้โอ้ยสุดท้ายเป็นน้ำสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับอันนี้ด้วยใช่ไหมน้ำเชื่อมสำหรับคนที่ชอบหวานหรือไม่ชอบหวานก็จะทำมาแบบไม่หวานถ้าอยากชอบหวานก็เติมน้ำเชื่อมเอานะครับนี่คือน้ำกระเจี๊ยบก็โอเคแล้วผมว่าไม่ชอบทานหวานเท่าไหร่ดังนั้นคุณค่าของกระเจี๊ยบนี่ทานได้ตั้งแต่ฝักใบแล้วก็ครับผมดอกของมันใครยังไม่ปลูกที่บ้านกลับไปปลูกครับแล้วทำได้หลายอย่างกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456ครับแล้ววันนี้ทางร้านบ้านรามันจะสาธิตเมนูไหนกับทางรายการดีครับค่ะเป็นแกงกระเจี๊ยบรามันค่ะแกงกระเจี๊ยบรามันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับและผู้ที่มาสาธิตเมนูแกงกระเจี๊ยบรามันนะครับก็คือคุณยายขจิตฟิงเลอร์ครับสวัสดีครับคุณยายครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวัตถุดิบของเมนูแกงกระเจี๊ยบรามันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณยายครับแนะนำหน่อยครับมีใบกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบครับผมแล้วก็ฝักกระเจี๊ยบฝักกระเจี๊ยบมีหมูสับค่ะหมูสับครับแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่พริกขี้ฟ้าแดงครับน้ำตาลปี๊บหน่อยน้ำตาลปี๊บนิดนึงส้มมะขามหน่อยน้ำปลาหน่อยแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวให้คุณยายโชว์ฝีมือเลยครับผมตั้งน้ำก่อนนะครับใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บครับผมส้มมะขามหน่อยครับผมหลังจากใส่น้ำปลาน้ำส้มมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งไฟให้น้ำพอเดือดตอนนี้ก็ใส่หมูเราจะใส่หมูหมูสับค่ะใส่หอมใหญ่นะครับใบกระเจี๊ยบใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับใส่ฝักกระเจี๊ยบฝักกระเจี๊ยบสุดท้ายเลย
เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูสาธิตวันนี้นะครับแกงกระเจี๊ยบรามันนะครับขอบคุณคุณยายครับที่สาธิตเมนูนี้ทางรายการนะครับขอบคุณครับครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับอยากจะมาทานอาหารที่บ้านรามันอยากทราบวันเวลาเปิดปิดแล้วก็สถานที่ตั้งของร้านครับผมค่ะก็ง่ายๆนะคะถ้าเซิร์ชหาคำว่าบ้านรามันครับผมมันก็จะขึ้นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะตำบลบางปะหลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับผมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะอยู่ติดกับสารกลางจังหวัดเลยบรรยากาศดีมากๆครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้าหาไม่เจอติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025813816ค่ะครับผมค่ะติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ก็ได้นะคะมี Facebook บ้านรามันนะคะครับผมเข้าไปติดตามข่าวสารของบ้านรามันได้ที่ Facebook บ้านรามันนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับมาแวะเวียนอุดหนุนที่บ้านรามันหน่อยครับค่ะก็ขอเชิญนะคะผู้ที่ได้ชมในวันนี้แล้วนะคะคอยากให้มาทานอาหารที่นี่นะคะมากกว่าคำว่าอร่อยนะคะเพราะมันมีบรรยากาศมีความเป็นวัฒนธรรมมอญมีความเป็นบ้าน200ปีที่เราอยากให้ผู้ชมได้มาชมจริงๆค่ะครับผมเริ่มตั้งแต่บ้านที่มีอายุเก่ากว่า200ปีนะครับอาหารรามันที่ต้องบอกว่าหาทานได้ยากรวมไปถึงขั้นตอนและก็เคล็ดลับต่างๆที่ใส่ใจในขั้นตอนการทำอาหารออกมาให้ลูกค้าได้ทานกันมีโอกาสมาลองครับที่บ้านรามันรับรองไม่ผิดหวังครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับบ้านรามันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แหม่มครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วครับผมและพี่แหม่มรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเนื้อกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456
โดย MC Fibernet Internet เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัย Cable TV ออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666ป้าเอาใหญ่โฟน้ำใส่เลือดเยอะๆเลยนะ2ชามครับใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบเฮ้ยสร้างอย่างนี้เลยเหรอวะทำงี้ได้ไงวะรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะตรงนี้ก็จอดไม่ได้ร้านนั้นเขาเอาเก้าอี้มาขวางไม่รู้ถนนของมันคนเดียวหรือไงก็ไม่รู้น่าเบื่อพวกเนี้ยแต่ความจริงอ่ะถ้าตำรวจมาฉันก็ไม่กลัวหรอกหัวฉันรออยู่ในรถไม่ได้จอดแค่นั่งรอมันผิดตรงไหนล่ะนะแต่ยังไงอ่ะรีบทำให้ฉันก่อนแล้วกันเนาะจะได้รีบไปเนาะป้าใหญ่โฟน้ำเรื่องไม่ต้องนะเดี๋ยวผมหาแถวนี้แหละเจ๊ครับเจ๊ทำผิดทุกข้อนะจอดในที่ห้ามจอดแล้วเจ๊ก็จอดรถซ้อนคันแล้วยังมาแซงคิวคนในร้านอีกมันถูกต้องเหรอครับเจ๊ป้าก็เหมือนกันเจ๊เข้ามาทีหลังอ่ะป้าให้เขาก่อนนี่ป้ากำลังละเมิดสิทธิพวกผมอยู่นะครับใจเย็นจริงๆอ่ะเราก็ผิดตั้งแต่มานั่งกินร้านที่ขายบนฟุตบาทแล้วนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะแล้วคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงยังไงเรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราอยากได้แหวนแต่งงานคุณภาพดีไปที่ไหนดีล่ะเธอมาที่ห้างเพชรทองสีไถ่สิจ้าเขามีให้เลือกมากมายทั้งแหวนเพชรน้ำงามงามแหวนแต่งงานสร้อยเพชรกำไลเพชรต่างหูเพชรหรือสร้อยทองคำขาวจากอิตาลีทองแท้ 100% และรับทำตัวเรือนซ่อมแซมงานเก่าแหวนสร้อยต่างหูห้างเพชรทองสีไถ่ตรงข้ามไปรษณีย์สมุทรสาครติด 7-Eleven โทร0344110037หรือทาง Facebook ห้างเพชรทองสีไถ่และ Instagram สีไถ่Underscore Jewelry ห้างเพชรทองสีไทยการันตีเรื่องราคายุติธรรมมองหาเพชรแท้หรือทองดีมีคุณภาพนึกถึงห้างเพชรทองสีไทยนะคะ